สองช่วงวันนี้เลยค่ะกิจกรรมแรกสุดจะเป็นการอภิปรายในหัวข้อการผลักดันการใช้และการกำกับติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่ค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชค่ะท่านรองอุทิศบัวศรีนะคะแล้วก็ท่านผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านสพลกิจสังทิปค่ะผอ,อ,อกลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาค่ะร่วมกับท่านผู้อำนวยการสานักต้านทุจริต ริตศึกษาของเราคะ่ะท่านผอ,อสวรญ,ญารัตนาราศและดําเนินการอภิปรายโดยคุณสมพงศ์ตะโกพ่วงผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและติดตามต้านทุจริตศึกษาสองคะ่ะในช่วงนี้ขออนุญาตยกเวทีให้กับท่านผอ,อปูเลยคาเรนเชิญคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้บริหารนะครับของสำนักง,งานปาปชนะครับชาวพนักงานป้องกันการทุจริตนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับและอยู่ในห้องประชุมทางซูมนะครับงานป้องกันการทุจริตนะครับมัน อาจจะไม่ได้โรยด้วยกิบกุลาบนะครับเส้นทางนี้นะครับอาจจะเต็มไปด้วยเศษแก้วและกวากหนามนะครับซึ่งการทําอะไรใหม่ๆเนี่ยโดยธรรมชาติมนุษย์นะครับต้องมีแรงต้านแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเราจะได้มาฟังนะครับการขับเคลื่อนนะครับและการติดตามนะครับของการใช้หลักสูตรต้านศึกษานะครับโดยท่านรองเลขาธิการนะครับท่านอุทิศบุษีนะครับในประเด็นที่1นะครับหลังจากนั้นก็จะได้ดําเนินการไปตามกระบดการนะครับขออนุญาตเรียนท่านรองครับครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับท่านผอน้องๆนะครับ ผมมีเวลาจำกัดเตรียมมาเยอะเหมือนกันฮนะทั้งหลายเฟรมนะสองกว่าเฟรมนะีแต่พูดได้10นาทีถ้ามีประชุมอีกแลล้นะอยู่่ข้าง,างเรื่องตัวชีวัตัพวกเรานี่แหละนะหลักการนะครับในการทำงานตรงนี้เราอยู่ภายใต้แผนไม่บทภายใต้ยุทธศาสชาติประเด็นที่21นะครับการต่อต้านการทุจริตนะซึ่งแผนในี้จสิ้นสุดในปี2,580นะครับนะอีก10 10, ะปีนะ เป้าหมายก็คือเรื่องค่า C P I ซึ่งมี9แหล่งนาะข้างบนใช่ไหมฮะ9้าแหล่งข้อมูลแล้วก็อันนี้เป็นยอดนะฮะเราก็ได้3ามสกเต็มร้อยเราปรรถนาที่ได้73เต็มร้อยในปี2580แล้วก็ตัวข้างล่างก็เป็นตัวชี้วัดอีก9ตัวเช่นเดียวกันนะฮะแต่เป็นตัวชี้วัดในระดับที่เป็นแผนย่อยนะฮะเก้าตัวเช่นเดียวกันเป็นเรื่องป้องซะเจ็ด เรื่องปราบซะสองนะฮะข้างบนก็ก้าข้างล่างก็ก้าแต่อะไรจะตัวเลขมันจะขึ้นได้อย่างไรเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงไม่ก็ดีลนะตัวเลขนะมันจะขึ้นได้เท่าไหร่มันอยู่ที่5เรื่องนะที่ที่อยู่ตรงกองกลางนะแต่อันนี้เราจะใช้เป็นแผนในการขับเคลื่อนตลอดนะฮะทั้งหน่วยงานภายในภายนอกก็คือเรื่องสินบนนะครับซึ่งกระทบแหล่ง9ถึงแหล่ง9แหล่งข้อมูล เรื่อง Conflict of i n t e r เร t เรื่องความโปร่งใสในการใช้ใจ่ายงบประมาณเรื่องนโยบายของรัฐบาลในแก้กันหาทุจริตแล้วก็เรื่องการบังคับใช้กฎหมายหรือตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจะ5ประเด็นนี่คือสินค้าที่เราต้องผลิตนะฮะเพื่อขายในประเทศก็คือ9แหล่งตัวชีวัดตัวข้างล่างขายอินเตอร์ก็9ก้าตัวคื้วัดข้างบนง่ายๆเรามีท่าที่ผลิตสินค้าหชนิดนี้แต่วิธีการผลิตเนี่ย นะการทำงานของเราเนี่ยก็ต้องใช้หลักการนะถ้าทางาศาสนาเขาเรียกว่าใช้ไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาถ้าใช้หลักสากลคือคือ3ีพร n องแอพโรช h นะทีพร้อ,อ,รอ,นะรอเกิดปัญหาขึ้นบังคับใช้กฎหมายเขาเรียกว่า enforcement นะทางทางขวามือทางกลาง prevention นะซ้ายมือที่เราคุยกันวันนี้คือทางซ้ายมือคือ education นะครับศีลส,สมาธิปัญญา Enforcement, Prevention, Education นี่หลักสากลน,นะทั้งทางโลกทางธรรมมันไปด้วยกันนะนะครับและเวลาไปเนี่ยมักมีองค์8เนี่ยมันไม่ได้ไปทางในทางหนึ่งมันต้องมัดเหมือนเชือกเพราะฉะนั้นในเรื่องสินบนเนี่ยเรามีคดีชี้มูลไป200กว่าเรื่องนะตอนนี้ก็เหลืออยู่400กว่าเรื่องนะพวกนี้มันมีการดูข้อมูลได้กดเข้าไปนะพวกนี้นะใรา,ายละเอียดผมไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดเนี่ยนะเนี่ยพวกนี้ เขาประเมินใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเจ้หกแหล่งเป็นเซอร์เวซ่สามแหล่งแล้วนี้มีคดีกี่ดคดีก็จะเกิดขึ้นมานะฮะคดีเนี่ยนะคดีมีตัวเลขคดีนะและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับอ,อันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาโดยเรียกว่าเวลาออกกศสอบใช่ไหมอันนี้ก็คือแก้ปัญหาขัดข้องป้องกันเชิงพัฒนามันก็หลกัหลกเดียวกันนะที่ทำกราฟจำได้ไหมท่านบอกที่ออกก็สอบครั้งก่อนเนี่ยนะ ก็เดียวกันปราบต้องเร่งให้เร็วนะครนี่หลักการก็คือขัดข้องต้องเร็วป้องกันก็เป็นตัวระบบนะพัฒนาเป็นเรื่อง educate แก้ปัญหาสูงสุดก็คือเรื่องการทําให้คนเปลี่ยนระบบคิดนะ c h a n k i n g public attitude เราเป็นหน่วยงานที่ต้องทํางานเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากนะครับนะเหมือนอันนี้ผมจะข้ามไปเร็วๆนะครับมีโครงการอะไรต่างเนี่ยนะเรื่องขัดกรรันแรงต่างเนี่ย แม้กระทั่งเราพูดเรื่องศินบนเนี่ยท่านยุคจารีตเราต้องรู้ว่ายุคไหนอีกนะถ้ารุกจารีตเนี่ยสินบนไม่ผิดเพราะอะไรครับเพราะแต่ก่อนข้าราชการไม่มีเงินเดือนต้องหากินจากผู้ใหญ่ก็ต้องมาผู้น้อยเข้ามาในเมืองหลวงก็ต้องหิ้วข้าวหิ้วของเข้ามาใครไม่มาเขาเรียกว่าเสียมาร,รยาทไม่รู้จักหน้าที่นะนะแล้วข้าราชการชั้นผู้น้อยไปหากินจากใครอะ่ะไปหากินจากไพร่แล้วก็มีไผ่เอยเลยนะสวยกล้วยแขกได้ไหมแต่แถวเมืองนอนี่เอไหม ตำรวจก็ต้องไปใสยนี่คือระบบคิดแบบเดิมว่ามันต้องขึ้นเป็นแบบเนี้แต่นี้เขาเรียกว่ารัฐจาีตรัฐจาีตคือยึดคนเป็นรัฐค่าคือรัฐค่าคือกฎหมายพิธูของรัฐจาีตจะมาเทียบกับรัฐสมัยใหม่ไม่ได้นะครับถ้าเป็นสมัยใหม่ทําแบบนี้ก็คือสินบนแล้วถึงมีนโยบายโนกี no พล l ซีเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักมันก็เกิดอคติเห็นไหมฮะนี่มันทุกอย่างมันมีที่มาที่ไป ในการอธิบายสิ่งเหล่านี้นะครับของงานของเรานี่ลึกซึ้งนะฮะต้องมันไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมในยุคหนึ่งมาใช้ในอีกยุคหนึ่งได้นะนะฮะสมัยก่อนอาจจะไม่ผิดนะออย่างผมแต่ก่อนเนี่ยยุคเก่าเนี่ยนี้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบของเราเนี่ยที่จะดำเนินการมันยากยผมทึว่า เริ่มต้นการทาความใจ่กรณีิผิดยุทธหรือถูกอยู่ที่การเวลานะม้กระทั่งเรื่องหัวเราก็ต้องรู้ว่าทําไมหัวเต็มประเทศหัวสามยุคยุคแรกถูกกฎหมายดีกาสองเก้าเจทับสองห้ 1. ยุคสองหัวเป็นโมฆะยุค3หัวติดคุกเอา้าเห็นไหมฮะทำเมื่อปีศูนย์หนึ่งชอบนะมาทําตอนนี้ติดคุกครับทำแบบเดียวกัน อาจจะอธิบายว่าทำไมมันเปลี่ยนแปลงมันก็เหมือนเทคโนโลยีมันจะมีการพัฒนาตลอดเวลาสิ่งที่ชัดใช้ย,ยึดเบื้อเบืองอาจกรรมเนี่ยสตรีครามทําต่อรูปเนี่ยฆ่าคนตายพันปีก่อนก็ผิดหลังนี้ก็ผิดแต่เรื่องรัฐมันพัฒนาการไปเรื่อยๆนะฮะเรื่องการอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือการค้ามนุษย์เนี่ยก็ยกตัวอย่างนะแต่เดิมนะแต่เดิมเนี่ยเมียกับลูกเนี่ยเป็นทรัพย์สินของสามี จะไปขายก็ได้ไปยกให้ใครก็ได้มีกฎหมายรองรับเราก็มีดูละครมีวิธีคิดต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะเช่นเราก็ต้องดูเข้าใจว่าเอ,อ้ยุคพระเวสสันดรไม่ผิดยุคอีเย็นไม่ผิดเนี่ยเห็นไหมยุคอีเยนไม่ผิดนะถ้ามาเทียบปัจจุบันนะเนี่ยยุคอีเย็นเนี่ยนางท่านไม่ผิดเซ็นสัญญาด้วยซ้ําลงแกงใดเพราะ เมียกับลูกเป็นทรัพย์สินของสามีมีกฎหมายรองรับใช่ไหมฮเราจะได้รู้พัฒนาการเนี่ยกฎหมายตราสามดวงพระอัยการธาตุทุกอย่างรองรับหมดแต่ประลองทำแบบนี้ยุคนี้ไม่ได้เราต้องเข้าใจเวลาอธิบายกับสังคมจะเอาอีกยุคหนึ่งหรืออะไรมาเปรียบเทียบอีกยุคหนึ่งมันไม่ได้นะเราเห็นปุ๊บนีต้องรู้ว่าโอ้อันนี้โปรแกรมรุ่นไหนให้เราเข้าใจ แต่ไปเชื่อว่าฉันเอาทำแบบนี้อาจจะติดคุกไม่รู้ตัวนะครับเหมือนหัวผมยกเต็ดต้นอีกอันหนึ่งนะฮะที่ผมผมกำลังขอกับกรรมการสิทธิมชนมาเรื่องไอพันเนี่ยนะทหารรับใช้เนี่ยไปหน้าที่มาก็ล้างรถล้างถ้วยล้างจานหมุงข้าวให้ทานายกินนะฮะอยู่บ้านไปไปมามาขัดมีกฎหมายรองรับคือกฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารรับใช้ เพราะฉะนั้นเอาไปซัก,กเก็งเงนได้ครับที่บ้านมีกฎหมายรองรับแต่ปัจจุบันเป็นไงฮะอนุสัญญาสาชาติว่าด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุชนกระทบว่าทำงี้รอนศักด์ศรีความเป็นมนุษย์เขาก็เลยคณะกรรมการสิทธิมนุชน mm hmm. ก็เลยแจ้งไปที่กระทรวงกลาโหมให้ยกเลิกกฎหมายนี้เสียเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทุกอย่างมีการพัฒนาเนี่ยนี่คือเรื่อง educate นะที่ ที่เราเนี่ยงานที่ตรงนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนมากจะอธิบายมิติอะไรและปัจจุบันมันเป็นยังไงวิธีคิดอดีตคิดยังไงรัจจารีตรัสมัยใหม่นี่คือสิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นการเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องเนี่ยเหมือนอยู่ๆทําไมไปเก็บเห็ดป่าไม้ต้องจับสมัยไม่ก่อนไม่จับเดี๋ยวนี้ทำไมต้องจับเราก็ต้องว่ารับนะนะ มันมีการเปลี่ยนจากรักจากรีตที่รืึกที่เอาคนเป็นหลักก็เป็นนามที่มีประชากรดินแดนอำนาจไปไต่รัฐบาลเหมือนก็เปลี่ยนจากเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตัลน,นะฮะที่ผมพูดนะครับอันนี้ญี่ปุ่นนะเจ็ดสิบสามนะ CPI ตั้งไปหาเสียงแบบนี้อันนี้ตั้งไปหาเสียงแบบแบบเราได้สามสิบหกตั้งแบบนี้ภาพออกมาอย่างนี้เราต้องรู้ว่าทําไมภาพมันออกมาอย่างนี้เพราะคนในสังคมไม่เหมือนกัน ญี่ปุ่นเขาจะสอนเรื่องวินยัยเรื่องคุณธรรมเรื่องควานอยู่ร่วมกันก่อนก่อนจะใส่เคมีชีวฟิสิกส์ลงไปแต่บ้านเราไปทําแบบนี้ถามท่านดรยะเนี่ยนะทาำ,ำงานวิการเนี่ยพอมีมีหน้าที่อยากให้ลูกเก่งเคมีชีวฟิสิกส์ครับล้างถ้วยล้างจานไม่ต้องเป็นก็ได้ครับสุดท้ายเป็นไงฮะมีแต่เก่งทั้งนั้นแต่สุดท้ายเก่งเพื่ออะไรฮะเพื่อตัวเองครับก็นําไปโกงไงสุดท้ายเนี่ย เพราะว่าคนไม่เก่งมันโกงโกงถูกจับได้ไงแต่บ้านเขาจะปูก่อนเพราะฉะนั้นโรงเรียนญี่ปุ่นจะไม่มีพันโรงเขาต้องทําหมดนี่วิธีสร้างคนของเขาแล้วเนื้อหาสาระของพวกเรา educate เนี่ยเราไม่ใช่แบบ storytelling แบบเดิมนะต้อง active learning โดย problem based นี่ problem based นะครับคุยกับดรยาอยู่นะครับผมไปกระทรวงสาธารณสุขทุกรอบ ผมบอกว่าตราบใดที่รอบกระทรวงสาธารณการยังมีแม่ค้ามาขายของและการการกระทรวงศึกษาพิซื้ออย่างมีความสุขเนี่ยมันจบแล้วมันไปไม่ได้ประเทศเราไม่ต้องดูอะไรที่ผมพูดจนไอจนหน้าร้านอะไรในหน้าสำนักง,งานเราเนี่ยที่เอาเอ,เอารถมาจอดนั่นนะ่ะท่านก็รู้ผมประท้วงไม่ไปกินตอนแรกมีแต่พวกเราไปนั่งกินเต็มร้านเข้าใจไหมครับผมผ้าแพผมไม่เอาผมอย่างเงี้ยไปสนับสนุนคนทําผิด พะไปเอาเปรียบไงเอาที่เอาฟุตบาทมาทําที่จอดรถก็ต้องขอบคุณพออ,อนอนทบุรีไปจนขคืนที่ให้นี่เราเป็นปปชเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะขับเคลื่อนได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุยมาก็เรื่องเราต้องใช้สมองส่วนหน้านะผมบอกเสมอนะออคนที่ฟังเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เนี่ยใช้สมองส่วนหน้านะ ถ้าเพลงเมียเผือเจอกันเนี่ยใช้สมองส่วนกลางกับส่วนหลังนะเราก็ต้องเข้าใจพวกเนี้ยเนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในเรื่องต้านตัวรศึกษามันไม่ใช่เฉพาะตัวหนังสือเราต้องเรียนรู้ถึงอะไรฮะชีววิทยาเรื่องฟิสิกส์เรื่องตัวเลขมันแอปพลายไปหมดสุดท้ายมันก็นำมาสู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยผมเปรียบเทียบไปเห็น กัดข้องออกก็สอมโมเนียบางทีก็พ่บนบนนะออกอะไรก็ไม่รู้กัดข้องป้องกันเชกัดข้องเร็วศีนอย่างอย่าง,งต้นไม้นะวิธีแก้ปัญหากัดข้องเนี่ยใบไม่ร่วงเราก็ปัดนี่ขัดข้องต้องทำทันทีป้องกันทาไงฮะตะขายมาย้ายมาลงนะพัฒนาไหมฮะย้ายต้นไม้หนีครับเนี่ยวิธีแก้ปัญหามไม่ใช่วิธีเดียวนะเพื่อไม่ให้ไม่ให้ใบไม้ร่วงหล่นลงเนี่ยมีทั้งสามวิธีกวาดทิ้ง เอาตะข่ายมาหรือย้ายต้นไม้หนีนะอนน้อธิบายง่ายๆมันไม่ใช่ปัญหานีมน้มันไม่ใช่แก้แบบเดียวจะแก้แบบไหนคงทนแบบไหนระยะกลางรนะยะสั้นนะครับอันนี้ก็อธิบายให้เห็นนะครับแล้วก็หลักธรรมใช้ได้นะโดยเฉพาะพระธรรมคำสอนเนี่ยนะโลกจะจะขยับทีหลังทางธรรมเสมอนะครับเห็นไหมฮะ ญี่ปุ่นเขาถึงสร้างคนที่ไม่ใช่ความรู้นะเขาสร้างเรื่องศีลธรรมอะไรก่อนนะเขาไม่คนรู้มากแต่ไม่มีศีลสู้สคนที่มีความรู้น้อยแต่ไม่มีศีลแต่แต่มีศีลไม่ได้นะหลักการเนี่ยรู้จักห้ามมะเรงต่างเนี่ยนะแล้วเรื่องส่วนรวมส่วนตัวเนี่ยพระเจ้าเขียนขึ้นก่อนคือคือสงฆ์เนี่ยส่วนรวมภิกษุรูปคือคน นะและประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในพระธรรมวินยัยข้อที่10ภิกษุใดน้อมราบถาวายแ่สงสงเป็นของตนต้องนิสักยะปาจิตตีคอนฟิกออมเทเรสเห็นไหมฮะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่มันจะมีประโยชน์ทับซ้อนได้มันต้องมีการแยกแยกส่วนรวมส่วนตวัวากกาันที่เป็นเนื้อหาวิชาแรกที่ต้านทุติยศาทําไมต้องสอนเพราะการแยกแยกได้มันเป็นการใช้สมองส่วนหน้าศูนยะ์หนึ่งติดดับศีลธรรมใช่ไหมฮะฐานสอง แต่ถ้าสมองส่วนกลางมันเป็นเรื่องอารมณ์อคติซีแต่เป็นถ้าสมองส่วนหลังเป็นเรื่องสัญชตาตญาณล้วนเอาตัวรอดนะมันจะแบ่งกันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องทําความเข้าใจพื้นฐานว่าความแตกต่างนะเราถึงมีการขับเคลื่อนทางาศาสนาใช่ไหมครับนะก็ใช้หลักธรรมนะครับอย่าลืมนะฮะ โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐรัฐจารีตมาเป็นรัฐสมัยใหม่จากรูปมาเป็นนามนะจากอนาล็อกมาเป็นดิจิทัลอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็วิธีการเนี้ยโลกก็เพิ่งมาแค่นี้เองครับองค์ประกอบสงประกอบด้วยพิกสีสรูปนะถึงจะเป็นสงแต่จะเป็นรัฐต้องมีองค์ประกอบสี่อย่างนะคือประชากรดินแดนอำน,นาจใจรัฐบาลแยกออกมาเหมือนกันอีกเนี่ยเราเทียบเคียงกันแบบนี้ เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องพัฒนาอยู่ตลอ,อดเวลานี่ก็คือการศึกษานะครับที่ผมยาวหน่อยเพราะว่าขอรอบเดียวได้ไประชุมต่อนะครับ mm hmm. ก็อยากจะฝากนะก็ตรงนี้ที่เหลือก็เป็นทางสพธดรยะนะที่ทํางานมาสําหรับผมกับสพธเกือบสิบปีแลวนะที่ทํางานกันมาเนี่ยนะไม่ใช่เพิ่งทำนะทำจน ดรบูชอนเป็นผู้ช่วยแล้วนะตั้งแต่เป็นผอกลุ่มมีช่วยเลขานิการแล้วนะก็ฝากประเด็นตรงนี้ว่าพื้นฐานของเราที่คุยกันเนี่ยมันมีความสําคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงไปสู่สากลไปเปลี่ยนไปสู่หลักธรรมซึ่งก็ต้องใช้อะไรครับเนี่ยวิธีคิดใช้สมองส่วนหน้านะในการที่จะอธิบายเหตุผลเรื่องพวกนี้ใช้ความรู้สึกไม่ได้ครับนะถ้าเราใช้ความรู้สึกปุ๊บมันก็จะวินิจฉัยผิดพลาดนะ บางทีนะฮะท่านสุพจน์บางทีคนกรรมการบางชุดท่านก็จะไปขึ้นเงินเดือนตัวเองเลยเ mm. ข้าใจไหมฮะนะมสมัยผมมาใหม่ๆเนี่ยเพราะมันเป็นมันเป็นลอจิกไงผมกับท่านพอจะเมียนกับตายตอนนั้นพะวิพากษ์วิจารณ์คดีเนี่ยจนเลิกกินกาแฟนะใช่ไหมฮะจนอ่อช่างครับตามหาคนพูดจะหนีบนหมดเลยครับผมก็หนีเหมือนกันนะตัวรอดน,นะไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะคอนเซป มันไม่ใช่ประทุษร้ายต่อรูปนะมันเป็นประทุษร้ายต่อน้ำเนี่ยน้ำทั้งหมดเนี่ยลองเลขาพออนี่น้ำสมมุติพวกนี้ใช้สมองส่วนหน้าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ต้องใช้สมองส่วนหน้าเพราะมันจ้างจากมันสร้างจากสมองส่วนหน้าไปใช้สมองส่วนกลางกับส่วนหลังไม่ได้มันคนละเรเวลนะก็ประเด็นตรงนี้ก็ที่เหลือก็ฝากทางพอ,อแล้วก็ทางทีมงานนะฮะคงแค่นี้แหละแต่ว่าผมก็ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวไปประชุมทางโน้นก่อนนะครับรอบแรกแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณฮะครับขอเสียงประมือดลองนะครับทําให้พวกเรานะครับทราบนะครับถึงที่มาสาเหตุของการุลิตนะครับทําให้ต้องมาสู่ประเด็นต่อไปนะครับว่าการเอดูคชันนะครับหรือหลักสูตรต้นศึกษานะครับเกิดอย่างไรนะครับที่ผ่านมาขับเคลื่อนอย่างไรนะครับ ในปีต่อไปในอนาคตนะครับจับวิญาตขออนุญาตเรียนเชิญท่านพอสวญญร,รรญยาร,รัตนารัราชนะครับผู้ในการสำนักต้านรับศึกษานะครับพูดในประเด็นนี้นะครับขอพรบคุณครับค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณปูครับค่ะเรียนท่านผู้บริหารนะคะท่านผู้ใน,ะะานการสํานักง,งานปาปชรประจําจังหวัดผู้ในการกลุ่มนะคะน้องๆเจ้าพนังกงานป้องกันการทุจริตจ,จ,จากทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ทั้งในห้องประชุมนี้แล้วก็มีออนไลน์สำหรับภาคเภาค8ภาค9ด้วยนะคะก็ ในสำนักต้านทุจริตศานะได้รับช่วงเวลานี้แม้จะเป็นเวลาสั้นๆนะคะแต่ก็อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจในเรื่องของการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพื้นที่ค่ะก่อนที่เราจะเข้า สู่การอภิปรายเนี่ยเราได้ดู VTR ร่วมกันแล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านได้เข้าใจหลักสูตรต้านทุจริีศึกษาแล้วนอกจากนี้เนี่ยในปี63เนี่ยเราได้มีการทดสอบนะคะว่าท่านเข้าใจเรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามากน้อยขนาดไหนก็พบว่าพนักงานป้องกันการทุจริตของเราเนี่ยผ่าน เกือบทุกคนนะคะจะมี2ท่านที่ไม่ผ่านก็ได้ได้สอบแก้ตัวไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมีน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะอาจจะยังไม่ทราบเรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะคะก็เรียนว่าเราดําเนินการมาตั้งแต่ปี2561แล้วนะคะแล้วก็ขับเคลื่อน ในสถานศึกษาในหน่วยงานต่างๆตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2562เป็นต้นมาค่ะทั้งนี้ก็มีมติคณะธตรีร,รับนะคะในครั้งที่หนึ่งนะคะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนำไปขับเคลื่อนแล้วก็ไป,ไปใช้ทั้งในสถานศึกษาแล้วก็การฝึกอบรมในหน่วยงานต่างๆอย่างในวิทอาที่ที่บอกแล้วนะคะก็หลักสูตรเรามีทั้งหมด ห้ากลุ่มเป้าหมายด้วยกันในปี6-1นะคะก็คือที่สําคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่เริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6กนะคะก็จะมีหลักสูตรที่หลายท่านคงเห็นในปี61เนี่ยจะเป็นเล่มสีน้ําเงินนะคะคือ40ชั่วโมง ต่อปีนะคะก็หมายถึงว่าในสัปดาห์หนึ่งนักเรียนก็จะเรียน1ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ค่ะซึ่งเราได้ขับเคลื่อนหลักสูตดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยค่ะแล้วก็หลักสูตรอุดมศึกษาคือสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะก็จะให้เปิดเป็นรายวิชาหนึ่งวิชา3หน่วยกิจนะคะที่เรามีจุดประสงค์ตรงนี้นะคะก็ เราได้ขับเคลื่อนร่วมกับสถานศึกษาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอพทออนะคะที่ทางผอ,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 อยะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเราช่วยกันทําหลักสูตรด้วยนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนมาตลอด ในปี2553เนี่ยทางสำนักงานปป,ปชก็ได้รายงานไปยังคณะมน,นตรีซึ่งคณะมน,นตรีก็ได้มีมติรับทราบแล้วก็เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนหลักสูตรเ,เมื่อวันที่18สิงหาคม2553นะคะใหเ้เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็เปิดเป็นหนึ่งรายวิชาในระดับอุดมศึกษานะคะอันนี้คือมติคณะมนตรีครั้งที่2นะคะให้เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมซึ่ง ึ่งเราก็ได้แจ้งไปยังหน่วยงานในสถานศึกษาต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือเราตั้งเป้าไว้ว่าในปี2570สถานศึกษาต่างๆเนี่ยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหมายถึงเปิดเต็มรูปแบบครบ100%นะคะในสถานศึกษาะคะซึ่งจากการรายงานผลเข้ามาเนี่ยทุกท่านได้ได้ฟังจาก วทยาแล้วนะคะสถานศึกษาต่างๆเปิดแล้วนะคะเปิดอย่างเช่นทางสพททางอ,อ,อาชีวศึกษาเลยอะไรต่างๆเนี่ยเปิดใช้เนื้อหาวิชาหลักสูตรต้านทุจศึกษาเรียบร้อยแล้วแต่เป็นหลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่น6วิธีนะคะอย่างเช่นวิธีแรกที่เราอยากให้ดําเนินการก็คือในเรื่องของการเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมคือเรียน เต็มรูปแบบนะคะก็จะมีการวัดผลประเมินผลออกมาเป็นเกรดเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนการสอนและการประเมินผลนะคะแบบที่สองที่นิยมใช้กันในปัจจุบันก็คือในเรื่องของอบริรณการกับวิชาสังคมศึกษาหน้าที่พลเมืองอะไรต่างๆค่ะหรือสาระวิชาอื่นๆอย่างเช่นวิชาแนะแนววิชา มีมีทุกวิชาท,ทุกวิชานะคะแม้กระทั่งพระศึกษาก็มีมีแทรกเไปนะคะหรือจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบุรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียนอย่างเช่นบางโรงเรียนก็มเีเรื่องของหายได้คืนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะคือ จากการที่สำนักต้นทุศึกษาเนี่ยได้ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดแล้วรายงานผลเข้ามาก็พบว,ว่าในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยทุกโรงเรียนน่ะก็รู้จักหลักสูตรต้านทุศึกษาแล้วนะคะแต่วิธีการนำไปใช้เนี่ยยังหลากหลายอยู่เราก็ได้มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี2012 2013 2014ซึ่งอย่างเช่นในปี2014นะคะราพบว่าทางสพทเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ28,000กว่าโรงเรียนนะคะก็ได้นำหลักสูตรไปใช้แล้วก็เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเนี่ยประมาณ10,000กว่าโรงเรียนตามรายงานเข้ามานะคะแล้วก็ต่อมาในปี2015เนี่ยทางสำนักต้านก็ได้ ดูเป็นรายโรงเรียนนะคะเราได้รับรายง,งานเป็นรายโรงเรียนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่อยู่ในคู่มือที่น้องๆน่นาจ,จะได้รับคู่มือฉบับย่อนะคะแต่ในฉบับเต็มที่จะส่งให้เนี่ยก็ในท้ายเล่มก็จะมีสามารถดูได้ว่าโรงเรียนในสังกัดในแต่ละ จังหวัดเนี่ยค่ะมีชื่อโรงเรียนอะไรบ้างแล้วก็โรงเรียนไหนเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมแล้วโรงเรียนไหนใช้วิธีอื่นๆนะคะซึ่งเราก็จะช่วยกันขับเคลื่อนในระดับพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศนะคะในในปี67นี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านในที่นี้นะคะถ้าท่านยังสงสัยในเรื่องของหลักสูตรนะคะว่าเออหลักสูตรมีอะไรยังไงก็ สำหรับน้องพนักง,งานป้องที่ทำงานมาเกิน3ปีแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจในหลักสูตรดีนะคะก็มีอยู่ในเว็บไซต์ของสำํำนักงานปปชค่ะแล้วก็เราก็ได้ส่งไปให้ทุกปีนะคะในในเรื่องของหลักสูตรเนื่องจากว่าหลักสูตรหลักที่เราต้องการให้ขับเคลื่อนก็คือหลักสูตรปี2 5 1 1ค่ะซึ่งประกอบด้วย4ี่รายวิชาเพิ่มเติมสี่รายวิชาที่ทุกท่านน่าจะ พอจำกันได้นะคะเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเรื่องที่2เรื่องของความอายไม่ทนต่อการทุจริตเรื่องที่3คือจิตพอเพียงนะคะ s t r o n จิตพอเพียงและเรื่องสุดท้ายก็คือพลเมืองกับความรับผิดช,ชอบต่อสังคมอันนี้คือ4ชุดวิชาที่เราจําเป็นต้องขับเคลื่อนแล้วก็ปลูกปลูกจิตสํานึกให้กับเด็กเยาวชนไทย ของประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมทั้งหน่วยงานที่ฝึกอบรมต่างๆหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของอาทางสำนักต้านท่ศึกษาด้วยที่จะประสานงานนะคะแล้วเราเราเราับผิดชอบในกรุงเทพมหานครนะคะ่ะส่วนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอาจจะนับได้ว่าเป็นชุดวิชาเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าเราได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี64นะคะคือเอาหลักสูตรปี6.1เนี่ยมาดูมาปรับ ให้เป็น active learning ด้วยนะคะแล้วก็ปี64เนี่ยเรามีหลักสูตรเพิ่มขึ้นมาหรือชุดวิชาเพิ่มนะคะหรือบางคนอาจจะว่าทำไมหลักสูตรเยอะมากวันปี64มีหลักสูตรทีอ่อยากจะนำเสนอให้ท่านได้รู้จักก็คือเรื่องของดิจิทัล Disruption นะคะชื่อภาษาไทยอาจจะยาวนิดนึงการต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัลอันนี้ก็เนื่องจากตอนช่วงปี64เนี่ยมีปัญหาในเรื่องนี้มีเรื่องของการทุจริต เดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เงินสดกันแล้วใช่ไหมคะเราใช้เป็นดิจิตอลก็จะมีเคสมีกรณีศึกษาต่างๆคะ่ะรวมทั้งในปี64-65เนี่ยก็จะมีเรื่องของการพิทักษ์ทรัพยากรในกรณีต่างๆอย่างเช่นเรื่องของทรัพ,พยากรทางธรณีเรื่องของเหมืองทองอัครานะคะเรื่องของการพิทักษ์ทรัพยากรน้ําน้ําบาดาลในปี65เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะคะแล้วก็เรื่องของการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่ง 5ชุดวิชาหลังเนี่ยทางสารศึกษาหรือหน่วยงานเนี่ยสามารถนำไปหยิบไปใช้ได้ตามบริบทของพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดสระบุรีก็ได้นำหลักสูตรเรื่องของการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไปใช้จังหวัดประจวบจังหวัดตรังเนี่ยค่ะก็จะใช้ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเอาเอาเรื่องของ กิจกรรมต่างๆนะคะมีการลงพื้นที่เพราะว่าในหลักสูตรปี6.4.6.5เนี่ยเราปรับเป็น active learning แล้วเพราะฉะนั้นในนั้นก็จะมีสื่อการเรียนรู้ Animation หรือมีสื่อต่างๆที่น่าสนใจมีเกมนะคะก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็จะอยู่ในระบบแพลตฟอร์มด้วยนะคะซึ่งเราบรรจุในแพลตฟอร์มทั้งแพลตฟอร์ม1แล้วก็ปรับปรุงเป็นแพลตฟอร์มระยะที่2ใน ก็จะมีหลักสูตรทั้ง 61, 64และ65ค่ะส่วนในปีปัจจุบันเนี่ยปีงบประมาณ2,517เนี่ยเราปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มนะคะอย่างที่ท่านรองได้นำเรียนคือเราจะมีเรื่องของสินบนเข้ามาด้วยนะคะเพื่อช่วยยกระดับ CPI เพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเด็กๆเกยาวชนนะคะต้องเรียนรู้นะคะซึ่ง จะอยู่ในหลักสูตรกลางซึ่งอยู่ในการภาคการศึกษาภาคบังคับนะคะที่อยู่ในหลักสูตรที่เด็กๆเยาวชนต้องเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การปรับ Mindset เป็นการฉีดวัคซีนหรือการฝังชิปเข้าไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยก็เพื่อ เรามีการวัดประเมินผลพฤติกรรมเด็กเยาวชนประชาชนทุกท่านคงทราบแล้วเพราะว่าเราได้ส่งผลการประเมินพฤติกรรมเด็กเยาวชนประชาชนให้ทุกจังหวัดทราบแล้วนะคะปี67เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่82นะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2 5 1 6เนี่ยผลการประเมินได้89.6นะคะในในทั่วประเทศท่านคงทราบผลแล้วว่าจังหวัดไหนได้คะแนนน้อยคะแนนมากอย่างไร อย่างเช่นขอ,ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพออ,อยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้คะแนนสูงสุดนะคะก็พบว่าจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมสําหรับประถมนะคะใน,ในสพทเนี่ยเปิดร้อเปซนะคะเปิดทุกโรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็เรามีสถิติข้อมูลอยู่นะคะซึ่งสักครู่ทางดรยะนะคะพออยะก็จะได้เล่าให้ฟังว่าในปัจจุบันเนี่ยทาง สพทเนี่ยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะก็เป็นกําลังใจให,ให้ให้เราด้วยนะคะว่าเพราะว่าเราก็มีแผนที่จะให้เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม,ตมให้ครบทั้งหมดซึ่งในปี68เนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดสําหรับสถานศึกษาด้วยนะคะในในทุกแห่งสําหรับอุดมศึกษาด้วยคะ่ะนอกจากที่ปป,ปชแล้วคะ่ะทีนี้คุณปูให้พูดรอบเดียวใช่ไหมเหมือนท่านรองหรือเปล่าคะ ได้เลยครับออค่ะขออนุญ,ญาตต่อไปที่หลายคนคงสงสัยเรื่องแนวทางว่าทําไมถึงต้องมีโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทฤษฎีศึกษาพศ2567นะคะบางคนจะตกใจว่าเอ๊มีตัวชี้วัดหลายตัวนะคะเพราะเราต้องไปให้ถึงเป้าหมายนะคะต้องต้องร่วมมือกันช่วยกันนะคะอย่างเช่นกิจกรรมแรกที่เรากําหนดไว้ว่า มีการประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่ค่ะก็จริงๆอยู่ในคู่มือนะคะท่านท่านสามารถอ,อ่านดูได้นะคะก็คือเราต้องการอะไรก็คือเราต้องการให้มีการจัดประชุมชี้แจงนะคะแล้วก็หาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแนวทางร่วมกัน ที่เรากําหนดไว้2แนวทางขอ,ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่ในส่วนกลางได้ดําเนินการแล้วก็คืออย่างเช่นเราทำแอคชั่นแพลนร่วมกันกับสถานศึกษา ะะเราให้มีการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาโดยอาจจะผ่านทางแพลตฟอร์มก็ได้ค่ะทุกท่านคงจะพอรู้จักนะคะแพลตฟอร์มที่ทางคุณครูเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เมื่อเรียนจบก็ได้ประกาศสนียบัตรอันนี้เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าเราก็ไม่ใช่เป็นการบรรยายนะคะในนั้นก็จะมีกิจกรรมมี แอคชั่นมีอะไรต่างๆที่ที่เรียนได้อย่างสนุกสนานค่ะในแพลตฟอร์มที่ที่เราได้ดำเนินการอยู่นะคะค่ะหรือมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ขออนุญ,ญาตย,ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะที่ที่ทางทุกท่านทางทุกจังหวัดเนี่ยจะต้องมีการจัดประชุมเราได้ส่งเรื่องของ จำนวนโรงเรียนในสังกัดแต่และจังหวัดให้ทราบแล้วนะคะอย่างเช่นในสังกัดสปทมีกี่แห่งสชอกี่แห่งอาชีวะกี่แห่งแล้วก็มหาวิทยาลัยมีกี่แห่งแล้วก็จะมีในนั้นก็จะมีข้อมูลคร่าวๆที่บอกว่ามีโรงเรียนไหนใช้ในปี65นี่มีรายละเอียดใช่ไหมคะน้องว่าโรงเรียนไหนเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมบ้างในนั้นจะมีครบหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทางทางจังหวัดเนี่ยช่วยเวลามีประชุมค่ะก็ขอให ช่วยขอข้อมูลสอบถามจากทางเ,เขตพื้นที่การศึกษาเลยนะคะว่าโรงเรียนของท่านเนี่ยเปิดแล้วหรือยังเปิด ใช้หลักสูตรแล้วหรือยังเปิดเป็นแบบไหนอันนี้จะเป็นข้อมูลค่อนข้างจะเรลวทม์ที่ทางพื้นที่จังหวัดที่อยู่ใกล้ชิดกับทางโรงเรียนได้ทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้จากต้นสังกัดเลยนะคะสามารถถามที่ในจังหวัดได้เลยอย่างเช่นอาชีวศึกษาตอนนี้ท่านทําอะไรบ้างอย่างเช่นบางที่มีลูกเสือชอบสะอาดก็ได้ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยนะคะใน,ในเรื่องของลูกเสือนะคะหรืออุดมศึกษาเปิดเป็นรายวิชาหรือยังเอ้ยเปิดเป็น อย่างเช่นใน,ในกรุงเทพมหานครนี้ยกตัวอย่างราชพัฒน์สวนสุรันทาก็เปิดเป็น Gen1 นะคะเปิดเป็นหนึ่งวิชาเรียบร้อยแล้วนะคะของของสถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยค่ะ,คะนอกจากที่จะให้ประชุมเรื่องนี้แล้วนะคะก็อยากให้ช่วยแนะนำเรื่องของแพลตฟอร์มให้กับสถานศึกษาเนี่ยในสังกัดได้รู้จักเพราะว่า เราได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องแพลตฟอร์มต้านทุริตศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปีงบประมาณ2515แล้วประชาสัมพันธ์ไปที่สถานศึกษาทุกแห่งนะคะในสังกัดแล้วก็ในอุดมศึกษารวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆระดับกรมกอง,กอง,กองนี่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปทั่วทุกแห่งแล้วเพื่อให้ใช้แพลตฟอร์มต้านทุริตศึกษาก็ขอให้ทางน้องๆเจ้าพนักง,ง,งานป้องช่วยแนะนาอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ใช้ประชาสัมพันธ์ระบบแพลตฟอร์มเนี่ย ที่เรากำหนดไว้ตัวชีวัด500ผู้ใช้งานนี่หมายถึงอะไรนะคะก็คือการลงทะเบียนเข้าเรียนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา500ยูเซอร์นะคะซึ่งหมายรวมถึงทุกสังกัดเลยนะอาจจะเป็นโค้ชก็ได้นะคะหรือจะเป็นหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือจะเป็นคุณครูเป็นนักเรียนเป็นประชาชนทั่วไปที่เปิดใช้งานระบบ แพลตฟอร์มนี้เรานับให้หมดเลยนะคะก็นับเราจะนับตั้งแต่1ตุลาคม2566จนถึง30กันยา2 5 1 7นะคะซึ่งแต่และจังหวัดจะมีแอดมินประจำนะคะที่สามารถเปิดดูได้ว่าในจังหวัดของท่านเนี่ยใช้เปิดใช้ระบบแพลตฟอร์มไปแล้วกี่คนนะคะซึ่งแอดมินรวมที่แอดมินกลางก็จะอยู่ที่สำนักต้านที่ดูศึกษาแต่ว่าก็จะมีแอดมินแต่และจังหวัดซึ่งเราได้จัดอบรมไปให้ในเบื้องต้นแล้ว ท่านที่ยังไม่ได้อบรมเรื่องของการใช้ระบบก็สามารถดูได้ในวิดีโอซึ่งเราแขวนไว้ในอ,อินทราเน็ตของสำนักง,งานปปชค่ะหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่สำนักต้านทุิศึกษาได้ซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่เราร่วมกันอภิปรายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีน้องๆน,น,น้องจากสำนักต้านนะคะเจ้าหน้าที่สำนักต้านก็จะได้เล่าให้ฟังในเรื่องของแพลตฟอร์มว่าเราได้ปรับปรุงระบบ เป็นอย่างไรบ้างแล้วแล้วใช้อย่างไรนะคะรวมถึงเรื่องของ i r t u a l Museum ด้วยซึ่งเป็นสองภาษานะคะก็ในนี้ก็จะมีเรื่องของหลักสูตรต้านทุติศึกษาอยู่ในนี้ด้วยซึ่งอีกสักครู่ก็จะได้แนะนำเรื่องของการใช้งานให้ทุกท่านได้ได้ฟังกันนะคะค่ะผ่านในเรื่องของแพลตฟอร์มไปแล้วทีนี้ในเรื่องของการกํากับติดตามให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุติศึกษานะคะตอนนี้เนี่ย ศูนย์ให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุติยศึกษาตอนนี้มีอยู่ในส่วนกลางนะคะของสานักต้านทุติศึกษาซึ่งเราได้มีการาลงพื้นที่ด้วยมีการให้คำปรึกษาออนไลน์ด้วยให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆที่ใช้หลักสูตรได้ได้ได้สอบถามแล้วก็ได้ช่วยกันขับเคลื่อนนะคะโดยทางจังหวัดเนี่ยก็อยากให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาด้วยเมื่อทาง,งาทางหน่วยงานต่างๆมีปัญหาก็อยากให้ท่านช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ด้วยนะคะ แล้วก็มีการลงพื้นที่นะคะที่เรากําหนดไว้ทําไมถึงกําหนดไว้1 2แห่งนะคะเพราะว่าเราอยากให้ท่านลงในทุกสังกัดถ้าเป็นไปได้นะคะทุกสังกัดสังกัดมีอะไรบ้างท่านท่านพอทราบไหมคะก็จะมีสํงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะคือสอพทนะคะที่นั่งอยู่กับเรานี่มีสอชอนะคะสำนักง,งานการศึกษาเอกชนมีสกรซึ่งคือ กศนเดิมค่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นกลมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีอ,อาชีวศึกษานะคะมีสอทนะคะสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีอุดมศึกษานะคะ <c oughs> ก็จะมี6หน่วยที่ดูแลในสถานศึกษาท่านก็อาจจะต้องลงพื้นที่อยากให้ลงทุกหน่วยแต่ถ้า จังหวัดไหนไม่มีอย่างเช่นจังหวัดที่ไม่มีระดับอุรมศึกษาท่านก็อาจจะมาลงาสพทเยอะหน่อยหรืออะไรต่างๆก็สุดแล้วแต่นะคะก็อยากให้ลงพื้นที่ได้ไปพูดคุยพบปะแล้วก็คุยในเรื่องของหลักสูตรต้านทุิศึกษากับหน่วยงานต่างๆโรงเรียนต่างๆนะคะก็ไม่น้อยกว่า12แห่งด้วยกันนะคะที่กําหนดไว้ทีนี้มาถึงในเรื่องของ สานศึกษานำหลักสูตรต้านทุริตศึกษาไปใช้โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหลายท่านอาจจะก,กังวลในเรื่องนี้นะคะจำนวนร้อยละ50ของจำนวนสถานศึกษาในวงเล็บคือตามสังกัดที่กำหนดค่ะหลักสูตรต้านทุริตศึกษาเนี่ยนิยามดิฉันได้นำเรียนไปแล้วนะคะก็คือเรานับตั้งแต่ปี 61%, ปี64และปี65ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยปี6 64ไอ้61เนี่ยเรามีทั้งหมด5หลักสูตรนะคะแล้วก็ตามด้วยอีกปี64อีก3แล้วก็ปี65อีก2นะคะก็คือเป็นหลักสูตรทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าปี67เนี่ยจะอยู่ที่1อยละ50นะคะตามสังกัดที่กําหนดก็คือหมายถึงว่าสานศึกษาสังกัดสํงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเรียนว่าในปี2 0 6 7เนี่ยเรากาหนดที่สพทไว้ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราได้ผลักดันขับเคลื่อนหลักสูตรต้านพิทยศึกษาเนี่ยร่วมกับสพทมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะตั้งแต่ปี2511เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งทางสพทก็ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เรากำหนดแนวทางร่วมกันมาตลอดโดยในปี2517เนี่ยคะ่ะทางสพทได้กำหนดแผนงานแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรนี้ไว้จะเริ่มในปี ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2017ก็คือจะให้เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมทั่วประเทศค่ะซึ่งก็น่าจะมีหนังสือออกไปแจ้งให้กับหน่วยงานในสังกัดนะคะแล้วก็แต่เดิมที่เปิดอยู่แล้วเนี่ยก็ประมาณตัวเลขล่าสุดน่าจะเป็นประมาณ30%นะคะจาก29,000กว่าแห่ง ก็ะะเปิดไปแล้วประมาณ30%ที่ที่เหลือก็เปิดเป็นบูรณาการบ้างทีนี้เราก็จะต้องร่วมมือกับทางสพทนะคะแล,แล้วก็ทางสำนักง,งานปปชที่จะช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็ติดตามประเมินผลต่างๆนะคะค่ะสำหรับการรายงานผลนะคะเม,เมื่อเรามีการขับเคลื่อนไปแล้วเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมไปแล้วเราจะทราบผลได้ยังไง ทางสำนักต้านทุติศึกษาเนี่ยได้เตรียมในเรื่องของโรงเรียนพร้อมนะคะเราร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศของปปชเนี่ยคะ่ะพัฒนาระบบโรงเรียนพร้อมขึ้นมาเป็นรูปแบบเว็บไซต์ซึ่งจะให้สถานศึกษาเนี่ยทั้งโรงเรียนทั้งมหาวิทยาลัยได้กรอกข้อมูลลงไปนะคะก็แสดงผลข้อมูลการนำหลักสูตรต้านทุติศึกษาแล้วก็ระบบแพลตฟอร์มไปใช้ในรายหน่วยงานรายภาคและรายจังหวัดนะคะก็คือจะ รายงานผลในแต่ละโรงเรียนเข้ามานะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดเนี่ยก็สามารถดูได้แต่ระบบนี้ก็ยังนี้กำลังพัฒนาร,ระบบค่ะซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2567นกะคะก็จะทำระบบโรงเรียนพร้อมแล้วเสร็จเพื่อรองรับกับการเปิดภาคการศึกษาในเดือนพฤษภาคม2 5 6 7คะ่ะเราก็จะได้มีการอบรมในเรื่องของการใช้ระบบนะคะกับทาง หน่วยงานต้นสังกัดการศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปชด้วยเพื่อท่านจะได้เปิดดูข้อมูลให้เรี็วทามนะคะว่าตอนนี้สถานศึกษาเนี่ยเปิดเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะ mm hmm. ก็ค่ะแล้วก็ใน สานศึกษาจะรายงานผลในเดือนพฤษภาคมนะะแล้วเราก็จะมีการประมวลผลข้อมูลในเดือนกันยายน2567ค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยทางสตสได้จัดทําเป็นคู่มือให้กับทางสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดประจำภาคเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในเรื่องการขับเคลื่อนที่จะฝากอีกเรื่องหนึ่งว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรเนี่ยก็ ทางสำนังกงานปปชต้องมีการประชุมกับทางคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับจังหวัดอยู่แล้วนะคะก็ฝากให้นําเรื่องการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุินศึกษาเนี่ยเข้าไว้ในวาระของการประชุมด้วยค่ะในส่วนของภาคก็จะมีสปทภาคนะคะท่านท่านผู้บริหารคงทราบก็คือจะนําวาระนี้เข้าสู่ภาคด้วยนะคะเวลาประชุมของสอปทภาคค่ะ ในส่วนของจังหวัดก็จะมีศึกษาที่การจังหวัดเนี่ยได้อยู่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝากในเรื่องนี้ค่ะค่ะโดยในส่วนของสํานักต้านศึกษาเองซึ่งรับผิดชอบในระดับต้นสังกัดด้วยที่เราจะดูแลทั่วประเทศด้วยแล้วก็ในกรทมด้วยเราก็ได้มีการประชุมร่วมกับสบปท่อร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปแล้วเมื่อวันที่24 รกรกฎาคมแล้วนะคะว่าให้ให้ร่วมมือกันกับเคลื่อนแล้วก็มีแอคชั่นแพลนร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสพทเนี่ยล่าสุดเราได้ไปไปคุยกับทางท่านเลขาสพทแล้วแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยท่านาประธานวชรพลนะคะท่านก็มีนโยบายให้คุยกับทางท่านรัฐมน,นตรีกระทรวงศึกษาด้วยในเร็ววันนี้คะ่ะเพื่อขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาค่ะ ในเบื้องต้นก็ขอนําเรียนให้ทุกท่านได้ทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะเพื่อส่งต่อให้ทางทางปอ,อทางสพทคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านปอ,อนะครับเราก็ได้ทราบนะครับว่าการขับเคลื่อนนะครับในในในมุมมองนะครับของสํานักต้านะครับในมิติของของสำนักงานปปชนะครับซึ่งท่านปอได้พูดถึงคู่มือนะครับแล้วก็พูดถึงเครื่องมือเดี๋ยวเราจะนําท่านต่อจาก เซคชั่นนี้นะครับเป็นการใช้เครื่องมือนะครับถ้าท่านใช้เครื่องมือเป็นนะครับวันนี้นะครับถ้าท่านไม่เริ่มเดินนะครับพรุ่งนี้ท่านอาจต้องวิ่งตามเพื่อนนะครับแม้จะตามเพื่อนไม่ทันนะครับขออนุญาตนะครับต่อบไปนะครับในประเด็นต่อไปให้ท่านผู้แทนจากสปทนะครับท่านดรสพลกิจนะครับได้พูดถึงนะครับการขับเคลื่อนนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานกากับดูแลสพปและสพมนะครับรวมไปถึงแนวนโยบายในการดาเนินการในปี67และต่อไปด้วยครับเรียนเชิญครับครับก็ เรียนท่านผอ,อสํานักต้านทุติยศึกษานะครับท่านผอ,อสวัญดาและตนาราชนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสํานักงานปชาาปชภาคปปชประจําจังหวัดนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมทั้งณที่แห่งนี้แล้วก็ออนไลน์นะครับในส่วนของวันนี้เองนะครับผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการนะครับให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเสวนานะครับกับทุกๆท,ท่านนะครับก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่ อบอุ่นนะครับถึงแม้ว่าแอร์จะหนาวมากนะครับข้างหน้านะครับแต่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เจอกับท่านปปชแต่ละจังหวัดแล้วก็ปปชภาคด้วยนะครับปกติแล้วก็จะเป็นการประชุมกับทางเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นเป็นเป็นประจำนะครับในวันนี้เองนะครับก็ทางสพเองเนี่ยก็ถูก ถูกคาดพิงมานะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็จะขอ,อนําเรียนนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือแผนแผนในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตษานะครับในในปีปัจจุบันนี้นะครับแต่ทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาบอกกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลมาจากอดีตนะครับก็จะขอเล่าเท้าความนะครับว่าสพทเองกับปปชเนี่ยเราก็ร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างที่ท่านผอ,อสวรญ,ญานะครับกล่าวไว้ก็ตั้งแต่6กหนึ่งนะครับ ทานทุกท่านฟังเนี่ยหลักสูตรมีการนำไปใช้62แน่นอนว่าก่อนที่จะมีการนำไปใช้ในปี62เนี่ยปี61เราขับเคลื่อนเราจัดทำกันมานะครับล้มลุกคลุกคานนะครับปีนี้นะครับทราบมาว่าทางทางพื้นที่เองทางปชาาปชภาคปปชาาจังหวัดเองเนี่ยก็ต้องมีการลงพื้นที่นะครับในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุดจริยศึกษานะครับทีนี้ก็ทางสพเองก็เข้าใจนะครับเข้าใจว่าทางท่านเองเนี่ยก็อาจจะเป็น เป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะมีข้อกังวลใจหลายๆอย่างนะครับก็จะขอนําเรียนอย่างนี้ครับตอนครั้งแรกที่เรามาทําหลักสูตรร่วมกันกับปปชเนี่ยเราก็มีความกังวลใจเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยก็เป็นหลักสูตรหลักสูตรร่วมกันนะครับที่ที่จัดทําขึ้นมาเฉพาะนะครับตอนนั้นเราก็ยังยังไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่โจทย์มีแต่โจทย์ว่าจะต้องทําหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษานะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราได้ทําร่วมกันมานอกจากตัวหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานออกมาแล้วเนี่ยเราก็ยังห่วงใยคุณครูนะครับเราได้มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นป .1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ให้คุณครูด้วยคือคุณครูเนี่ยสามารถเอาแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยไปปรับใช้ได้เลยคือจะไปใช้เลยก็ได้หรือว่าอาจจะไปปรับตามตามบริบทตามสไตล์ของตัวเองก็ได้อแต่อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทางสพทเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครู สิ่งที่เกิดขึ้นมานอกเหนือจากภารกิจก็คือเรามีการเพิ่มเติมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทีนี้มีแผนแล้วนะครับมีตัวหลักสูตรที่เป็นตัวตั้งต้นแล้วคุณครูก็จะต้องมาทําแผนในการแผนการสอน้าพูดพูดง่ายๆคือเป็นแผนการสอนที่สพถก็ทําให้แล้วทีนี้เราก็มีคู่มือคู่มือการใช้หลักสูตรอีกนะครับก็คือเป็นการเป็นการตีโจทย์เป็นการวิเคราะห์ตัวหลักสูตรออกมาในรูปแบบของคู่มือนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทําขึ้นมาตั้งแต่ปี6,1662ที่่ขับเคคลือนนมานะรับ ทีนี้พอเดือนพฤษภาคมปี62เนี่ยก็อย่างที่ท่านผอ,อนะครับท่านผอผอหออวานว่าน,นะครับก็มีการสพทก็มีการให้โรงเรียนนําไปใช้ทั้งหมด6แนวทางเพราะว่าเป็นการใช้ครั้งแรกนะครับเราก็จะเปิดเปิดกว้างเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามบริบทก่อนนะครับโรงเรียนไปวิเคราะห์ก่อนว่าโรงเรียนสามารถเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมได้เลยหรือไม่หรือว่าถ้ายังไม่ได้เอาไปใช้เป็นแบบบูรณาการหรือว่าเอาใช้กับ อะไรต่างๆในรูปแบบทั้งหมด6แนวทางแต่ทีนี้มันก็มีสะดุดอย่างนี้ครที่ทุกท่านทราบดีพอปี63เราเจอกับสถานการณ์โควิดถูกไหมครับปี62เนี่ยเพิ่งจะเริ่มให้โรงเรียนได้ได้มาเรียนรู้นะครับได้ทําความเข้าใจหลักสูตรด้านชุดทศึกษาแต่พอปี63กําลังจะเริ่มเข้มข้นก็มาเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดซะก่อน6 3ต่อเนื่องมา64อีกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็6 5เนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบ กซึ่งซึ่งณนะขณะนั้นเนี่ยปี6 3เนี่ยก็เลยสปทอเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีการกระตุ้นอะไรมากกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะลำพังเนี่ยการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมก็ยากแล้วนะครับก็ในปีนั้นก็มีการรูปแบบการเรียนการสอนทั้งแบบ5ออนนะครับที่ทุกท่านทราบดีก็คือออนไซต์ออนไลน์ออนแฮนด์ออนดีมานนะครับก็ก็จะให้โรงเรียนเนี่ยปัคองการจัดการศึกษาแบบปกติไปได้ก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับจะเป็นการขาดช่วงไประยะหนึ่งนะครับทีนี้พอมา ป66ี66ที่ผ่านมานะครับคราวนี้เริ่มทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วถึงแม้ว่าจะเจอโควิดเนี่ยเราก็เราก็มีประสบการณ์แล้วนู่นนี่นั่นนะครับทางสภทเองนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนนะครับวางกลไกลว่าเอาละเราจะก,กระตุ้นในเรื่องของหลักสูตรต้านจุติศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราได้มีการจัดทำหนังสือเล่มเล็กกิจกรรมเป็นกิจกรรมครับท่านผอก็คือการจัดทําหนังสือเล่มเล็ก ที่เป็นผลผลิตจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาซึ่งกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กนี่ไม่ได้แปลกใหม่อะไรทางโรงเรียนเนี่ยเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในกิจกรรมศริละปะตะกรนรนักเรียนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเพิ่มเติมเพิ่มโจทย์ขึ้นมาก็คือคุณสามารถเอา4หน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ก็เป็นหน่วยหน่วยที่1ก็คือการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวมนะครับหน่วยที่2ก็คือความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตหน่วยที่3ามสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตแล้วก็หน่วยที่4พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเอาแต่ละหน่วยเนี่ยมาถ่ายทอด ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับการเล่านิทานนะครับสมมุติว่าเป็นการเล่านิทานคุณธรรมคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณธรรมคืออะไรคุณถึงจะเอามาแต่งเป็นนิทานแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มเล็กที่เราเพิ่มกิจกรรมมาปีที่แล้วก็เหมือนกันก็จะเป็นกลยุทธ์ที่อยากให้นักเรียนเนี่ยเขามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ออผลิตผลิตผลงานหนังสือเล่มเล็กของเขาออกมาแต่นักเรียนจะผลิตหนังสือเล่มเล็กออกมาไม่ได้ถ้านักเรียนไม่รู้เนื้อหาของหลักสูตรต้านทุติีศึกษามาก่อน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะใช้เป็นตัวกระตุ้นนะครับกระตุ้นที่อยากจะให้โรงเรียนให้ความสนคัให้ความสําคัญให้ความสนใจกับหลักสูตรมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ก็มีผลงานของโรงเรียนส่งมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับจะมีการประชุมคัดเลือกกันสัปดาห์หน้านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้นําเรียนผลจะให้ท่านผอทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นก็คือเป็นเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ทางนี้ทางนั้นในปี67นะครับสพทมีแนวนโยบายอย่างไร นในส่วนของปี67เนี้ถึงแม้ว่าเ,าเราจะได้ได้รับท่านเลขาธิการท่านใหม่นะครับก็คือท่านวัตถิรตีธนุวงจินดาเนี่ยแต่ท่านเองก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการป้องกันการทุจริตเหมือนกันนะครับอย่างที่อย่างที่ท่านผอ,อว่าก็คือเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนทางปปชก็ได้ไปไปพบปะแล้วก็พูดคุยกับท่านเลขาธิการของสปทมาเช่นกันนะครับซึ่งในส่วนของประเด็นการป้องกันการ,การทุจริตเนี่ยท่านเลขาธิการก็ได้กําหนดไว้ในวาระเร่งด่วนหรือว่าค i c k w ินที่เป็นนโยบายสปทปี6768 โดยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสํานักเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็สพทเองด้วยซ้ำนะครับซึ่งถึงแม้ว่ากลไกหลักเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ ITA ที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับซึ่งซึ่งพอพูดถึงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนี่ยก็ทําให้นึกถึง ITA ครับท่านผอก็คือพอปีแรกที่ขับเคลื่อน ITA เนี่ยก็มีเสียง สะท้อนนะครับฟีดแบ克มากระหึ่มกระหน่าเลยทีเดียวนะครับร้อนแรงดุเดือดเลยทีเดียวแต่ถามว่าตอนนี้สพทขับเคลื่อนเรื่องการประเมิน i t a กับเขตพื้นที่เนี่ยมาเป็นปีที่เจดปีที่8แล้วนะครับทางเขตก็มองว่าเป็นเรื่องปกติก็จะมีแต่ถามหาว่าปีนี้เกณฑ์ออกมาหรือยังตัวชี้วัดออกมาหรือยังจะได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมการส่วนกับสถานศึกษาเองเนี่ยก็ได้มีการประเมินมา 2- 3สาปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรต้านทุริตศึกษาเนี่ยขับเคลื่อนเริ่มปี62แล้วก็ ได้มาต่อเนื่องอีกครั้งเมื่อเมื่อปีปี65ไกลๆแล้วก็ปี66เนี่ยก็เริ่มจริงจังแล้วก็พอปี67เนี่ยก็คือมีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มที่จะผลักดันต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยรูปแบบของสพถเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็ขอาเรียนทุกท่านว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะมีการประชุมทําแผนประจําปีนะครับก็จะมีการกําหนดจัดประชุมในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับว่าในส่วนของหลักสูตรต้านทุจริตษาเนี่ยจะขับเคลื่อน ในรูปแบบไหนอย่างไรซึ่งแน่นอนก็อาจจะอิงของเดิมแต่ก็จะมีเพิ่มเติมของใหม่เพราะว่าในตอนนี้นโยบายของท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็มีนโยบายเรียนดีมีความสุขนะครับเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y h e r e anytime ท่านก็มีนโยบายเรื่องเรื่อง,องอหนึ่งนักเรียนหนึ่งแท็บเลต็ตซึ่งถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยเขาม,มีมีอุปกรณ์อย่างเงี้ยทุกคนแล้วเนี่ยทางเราทางสอบเราหมายถึงสพฐเองเนี่ยก็มีมีแนวคิดที่จะ เพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าถึงในรูปแบบออนไลน์ให้มากขึ้นอย่างเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยได้ฟังว่าทางปปชเองก็มีแพลตฟอร์มนะครับมีแพลตฟอร์มที่จะรองรับตรงนี้เราก็อาจจะมีการาได้ให้หนักเรียนเนี่ยได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าทางสปทเองเราก็อาจจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในปีนี้ที่จะกําหนดออกมานะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นพอได้กําหนดแนวทางที่ชัดเจนออกมาแล้วเนี่ยปกติสปทเราก็จะมีการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอยู่แล้วของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยู่245เขตทั่วประเทศแบ่งเป็นประถมศึกษา183เขตแล้วก็มัธยมศึกษา62เขตถามว่าทําไมจะต้องชี้แจงทุกปีทุกปีทุกป,กปีเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยจะมีผู้ที่กเกษียณอายุราชการมีออกไปมีเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นคนใหม่ก็เราก็จะได้มีการพูดคุยให้ตรงกันหรือว่าท่านเดิมเราก็จะได้มีการตอกย้ําแล้วก็พูดคุยอย่างต่อเนื่องทีนี้สิ่งที่ปีนี้สพฐจะชี้ชัด ให้กับผู้รับผิดชอบได้เห็นมากขึ้นก็คือเรารู้แล้วว่าการเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเนี่ยมีความสําคัญและเห็นผลอย่างเช่นจังหวัดสิงห์บุรีในเมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่ได้มีการพูดถึงผลการประเมินที่สูงสุดของประเทศนั่นก็เป็นเพราะว่ามีการเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมทุกโรงเรียนในสัง,งกัดพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสิงห์บุรีเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือสิ่งที่สปทเนี่ยจะสามารถชี้ชัดชี้เป้าไปได้คําว่าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม,ตมฟังดูตอนแรกเหมือนจะยาก ยากแต่ง่ายแต่พอบอกว่าเป็นบูรณาการเหมือนจะง่ายแต่ยากถามว่าบูรณาการฟังดูแล้วง่ายไปบูรณาการกับสังคมศึกษาโอเคก็เอาสหน่วยการเรียนรู้ที่ว่านะไปจับเลยว่าสังคมศึกษาอาคิดแยกแยะจะไปอยู่ในเรื่องไหนเรื่องอะไรก็เอาเข้าไปเติมเข้าไปใส่แต่คําว่าง่ายแต่ยากยากตรงที่ว่าจะต้องถ้าไปใช้จริงนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์เอาหน่วยการเรียนรู้ไปวิเคราะห์ว่าอยู่ในสาระไหนของวิชาสังคม หรือถ้าไปใช้กับวิชาอื่นยิ่งถ้าไปใช้กับวิชาคณิศตศาสตร์การคิดแยกแยะอยู่ในส่วนไหนสาระไหนของวิชาคณิศตศาสตร์คุณครูจะต้องตีโจทย์ตรงนี้ออกมาให้ได้มันก็จะมีความมีความซับซ้อนเพิ่มเติมมากขึ้นแต่พูดถึงว่าถ้าเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอันนี้เหมือนจะยากเหมือนจะต้องเป็นรายวิชารายวิชาหนึ่งแต่ง่ายในส่วนที่ว่าการเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนั้นเนี่ย พอมีการกำหนดรหัสวิชาการปรับโครงสร้างเวลาเรียนเอา4ี่ชั่วโมงไปใส่ไปใส่ในโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วเนี่ยกระบวนการต่างๆมันก็คือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหนึง่งอันนี้คุณครูก็จะทําทําไปตามไปตาม,ไปตามการจัดการเรียนการสอนปกติได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือสิ่งที่ทางสพตเองเนี่ยเราก็จะมีการชี้ชัดให้กับผู้รับผิดชอบของเขตพื้นที่เนี่ยได้เห็นว่าอะไรที่ทางเขตเนี่ยจะไปขับเคลื่อนแล้วเกิดความยากง่ายต่อคุณครูมากกว่ากัน เพราะถ้าเกิดว่าทั้งเขตมีความเข้าใจเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยคุณครูเขาก็จะได้รับการถ่ายทอดนะครับอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วเขาก็จะสามารถเลือกใช้ได้เองถึงแม้ว่าสพทจะมีการบังคับหรือไม่บังคับเนี่ยแต่แต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอะไรที่มันง่ายต่อเราเราก็จะมักจะเลือกสิ่งนั้นถูกไหมครับอันนี้ก็คือคือแผนในการขับเคลื่อนพอมีการชี้แจงผู้รับผิดชอบไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะมีการกำกับติดตามเป็นปกตินะครับทีนี้พอพูดถึง พูดถึงว่าการนําไปใช้รออืมนําเรียนทุกท่านอีกอย่างหนึ่งนอกจากจะมีคู่มือของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแล้วเนี่ยเราก็มีคู่มือแนวทางการเอาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีอยู่6แนวทางก็จะบอกเลยว่าแนวทางที่1เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเนี่ยคุณครูจะต้องทำสเต็ปอะไรบ้างสเต็ป1 2 3 4 ไปจนถึงการวัดผลประมวลผลแล้วก็แนวทางการบูรณาการอย่างที่บอกมาคุณจะต้องไปชี้ชัดในในาสาระนั้นๆที่เอาไปบูรณาการให้ได้แล้วก็ต้องเอาไปกําหนดในหมายเหตุว่าเอาไปบูรณาการกับวิชาอะไรให้มันอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางที่จัดทําไว้นะครับทุกท่านสามารถ เข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของโครงการโรงเรียนสุจริตนะครับก็พิมพ์โรงเรียนสุจริตใน Google ก็ได้นะครับแล้วอันนี้จะอยู่ในหมดของเอกสารดาวน์โหลดอันนั้นก็จะมีทั้งในตัวของแนวทางต่างๆแล้วก็ขั้นตอนวิธีการต่างๆคือถามว่าตอนนี้คุณครูเนี่ยจะไม่ได้หนักใจว่าจะเอาไปใช้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วเพียงแต่ว่าความเข้าใจของคุณครูว่า การที่จะเลือกตัดสินใจเอาไปใช้อย่างไรนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งสําคัญอย่างที่บอกไปว่าก็จะมีการชี้แจงลงไปตั้งแต่ระดับของเขตพื้นที่การศึกษาก่อนนะครับให้เขตรู้และเข้าใจและเห็นภาพที่ตรงกันก่อนเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูเนี่ยก็จะได้เกิดความตระหนักแล้วก็เอาไปใช้ร่วมกันได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตามประเมินผลเองนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย ในส่วนของตัวชี้วัด1.1นะครับตัวตัวชี้วัดของแผนย่อยนะครับการป้องกันการทุจริตที่อยู่ในแผ่นแมนบทดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บอกว่า,าตัวชี้วัดเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยปกติแล้วทางสำนักง,งานสติแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการประเมินประเมินอยู่แล้วเป็นปกติแต่ทีเนี้ยปีที่แล้วนะครับปี66นะครับของสพทอเองเนี่ย ก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับของสังกัดเราโดยเฉพาะเพราะว่าของสำนักงานสถิตินะคือเก็บเก็บเด็กทุกคนนะครับก็คือไม่สนว่าว่าเป็นใครเพราะว่าจะได้เป็นตัวแทนทั้งหมดแต่ทีนี้พอสพทอ,อยากรู้ว่าแล้วเด็กที่เก็บมาเนี่ยถ้าเกิดว่าดูเฉพาะเด็กสพทเนี่ยผลการประเมินไอตัวชีวัดตัวเนี้ยพฤติกรรมความสุขสุจริตเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนอย่างไรปีที่แล้วสพทก็เลยเก็บเองนะครับเก็บเองโดยใช้ระบบ ระบบแพลตฟอร์มของสอปทแต่ว่าใช้ข้อคําถามของสํานักง,งานสถิติเอามาเก็บนี้ผลการประเมินปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจากเด็กช่วงอายุ12-18ปีนะครับก็อิงตามตามที่สํานักง,งานสถิติเก็บเลยนะครับเด็กอายุ12-18ปีของปี66ที่เป็นเด็กสปทเนี่ยก็มีร้อยละของพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ที่85.89นะครับก,ก็เกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ80 อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ก็เป็นการติดตามประเมินผลในส่วนของพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแต่ทีนี้ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ยังยังมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักนะครับให้กับ ทางผู้รับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งสพทเองเนี่ยก็จะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆเนี่ยผ่านทางเขตพื้นที่การศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีสพทเนี่ยจะมีข้อมูลผู้รับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษาถ้าหากว่าพอจะเป็นประโยชน์กับทางสำนักง,งานปปชเนี่ยเราก็ยินดีที่จะส่งต่อข้อมูลนี้นะครับเดี๋ยวก็จะส่งให้ทางท่านท่านผอ,อ,อสวรรยาไว้ละกันนะครับเผื่อจะว่าได้ได้ร่วมมือกันในระดับพื้นที่ต่อไปนะครับแล้วก็ อยากจะขอย้ําตรงนี้นะครับทางสวทกับปชชเนี่ยอย่างที่พูดมาหลายครั้งว่าเราร่วมมือกันมายาวนานมากนะครับยังไงเราก็จะจับมือไว้แล้วก็ไปด้วยกันนะครับเราก็ไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับมีอะไรเราก็เราก็ได้ร่วมพูดคุยหารือกันตลอดนะครับเราก็ได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสิ่งต่างๆร่วมกันมานะครับจนถึงวันนี้นะครับนี่ก็ขอนําเรียนไว้นะครับผมครับก็เสียงประมือรดรยะนะครับตันสัพพลกิจครับ เราได้ฟังในมิติของสำนักต้านะครับของสำนักงานปปชนะครับเราได้ฟังมิติของสปทนะครับทีนี้ะครับก็อยากจะสะท้อนไปให้ทางเวทีนะครับว่ามิติของพื้นที่ครับของจังหวัดจงภาคนะครับขอสักสองคำถามเดียวก็พอครับมีไหมครับถือเป็นบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับก่อนจะไปเซกชันของเครื่องมือครับอ่ามียกมือนะครับขอเดินไม้หน่อยครับไม้โต๊ะสี่ครับครับอ่า ขออนุญาตแนะนํา,นา,นาตัวก่อนนะครับรัฐศาสตร์นะครับจากสปจอ่างทองนะครับอขออนุญาตสอบถามนะครับทาง,ท,างท่านผู้แทนจากสพทนะครับจากการที่ลงพื้นที่ไปสํารวจดูนะครับการติดตามเรื่องหลักสูตรท่านทุจริตนะครับสิ่งที่พบเห็นเนี่ยมันมีปัญหาเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงนะครับเรื่องของโครงสร้างเชิงสถาบันของสอพทเองนะครับที่เช่นเรื่องของ โรงเรียนเราเราไปจําแนกโรงเรียนมานะครับจปทจาแนกโรงเรียนออกมาเป็น4 4่สแบบละกันนะครับก็คือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กนะครับสิ่งที่มีปัญหาร่วมกันเนี่ยก็คือแบ่งจําแนกออกมาเป็น2อย่างนะครับคือเรื่องตารางเรียนการเรียนการสอนนะครับสิ่งที่มีปัญหาตรงนี้คือโรงเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับซึ่งขึ้นมาเป็นพิเศษเนี่ยก็คือเรื่องการแข่งขันนะครับ ทำให้ตอนเราลงไปพื้นที่นะสอบถามว่าถ้าเราจะยัดหลักสูตรเนี่ยอันนี้พูดพูดกันในตรงๆนะเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับก็คือยัดหลักสูตรเข้าไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับเขาบอกการแข่งขันเนี่ยผู้เรียนเนี่ยจะเป็นผู้เลือกเองนะครับว่าอยากได้ไหมจํานวนผู้เรียนต้องมีมากถึง20คนถึงจะสามารถเปิดตัวอไอ้หลักสูตรเพิ่มเติมนี้ได้นะครับเหล่านี้มันก็เหมือนเป็นทางหนึ่งแล้วว่าไอ้ตารางเรียนเนี่ยมันไม่เอื้อต่อเรานะครับ และอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของบุคลากรของคุณครูของทางสพเองอันนี้ก็จะเกิดปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่มีจํานวนคุณครูเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับในการที่จะเปิดหลักสูตรต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นปัญหาที่ฝากเป็นเป็นเป็นข้อสงสัยนะครับเป็นเผื่อจะมีแนวทางในการที่จะสร้างความร่วมมือนะครับตั้งแต่จากบนระดับนโยบายนะครับลงมาสู่ในระดับปฏิบัตินะครับเพราะปฏิบัติเนี่ยการดำเนินการเนี่ยมันค่อนข้างจะ ขยับตัวไม่ได้นะท่านน้อยวายไม่ได้แบบเปิดกว้างนะครับอันนี้เป็นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็เลยชี้ชัดว่าถ้าเราขยายออกมาอย่างนี้นะครับตอนนี้มันก็กระจายไปสู่โรงเรียนขนาดใหญ่ที่ต้องการยกตัวเองยก,ยกระดับตัวเองเป็นโรงเรียนแข,ข่งขันเนี่ยเขาก็จะเอาตัวของหลักสูตร,รเพิ่มเติมเนี่ยลดความสําคัญลงไปนะครับเอาหลักสูตร,รที่สามารถนําเข้าทํานักเรียนของเขาเองเนี่ยเข้าไปสู่ในระดับมหาลัยได้นะครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับ แล้วก็ทําให้เห็นว่าจะเหลือแค่ระดับกลางนะครับที่แบบว่ายังพอที่จะขับเคลื่อนได้นะครับมันก็เลยน่าจะเมื่อมันเหลือแค่ระดับกลางนะครับเมื่อมาดูกับตัวชี้วัดเป้าเนี่ยไปจนถึงปี70นะครับถึง100เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับอันนี้เป็นเป็นฝากฝากข้อสังเกตไปนะครับเผื่อจะได้มีการนําไปขับเคลื่อนในระดับนโยบายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของอบริบทการทํางานของโรงเรียนสพมกับสพปที่ไม่เหมือนกันนะครับสพปเนี่ยคุมโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ระดับ10-20โรงนะฮะคุมที140บางบางจังหวัดเนี่ยคุมเป็น300โรง400โรงนะครับกับการกับสพมนะครับคุมไม่เยอะแต่กระบวนการต่างๆความคาดหวังของเด็กค่อนข้าง,งเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับก็เผื่อฝากไว้เผื่อจะได้สะท้อนให้เนะเขาฝากผมมาสะท้อนนะครับผมก็สะท้อนให้เขานะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณสําหรับคําถามนะครับก็ตรงใจนะครับตรงใจกับที่ทางส่วนกลางเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าคือหนึ่งเลยเนี่ยการจะขับเคลื่อนหลักสูตรต้านชุจริตศึกษาเนี่ยอยากให้มีกลไกกลไกที่เป็นในเชิงแรงจูงใจอย่างท,ที่ที่นำเรียนทุกท่านไปเมื่อสักครู่ว่าปี6 6เนี่ยพยายามจูงใจนักเรียนก่อนด้วยการเพิ่มกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษามาทีนี้ทางทางส่วนกลางของสพที่มีมีทีมงานขับเคลื่อนตรงนี้ก็ยังมีการคุยกันว่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเราคุยกับทางปป,ปชแล้วแล้วปป,ป,ปชเนี่ยมีเครือข่ายมีเครือข่ายที่จะผลักดันยกระดับของของการให้คุณให้ค่าของคุณครูท,ที่ที่มีการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือว่านักเรียนที่ผ่าน ผ่านการเรียนหลักสูตรต้านจุติศึกษาแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเนี่ยมันจะเป็นเกรดเกรดของวิชาต้านจุติศึกษาเลยเนี่ยคือมีการมีการไปต่อยอดอะไรเขาตรงนี้อีกนิดนึงไหมเพราะว่าในส่วนของโรงเรียนแข่งขันสูงเนี่ยแน่นอนว่าเขามุ่งเน้นในเรื่องของวิชาการเพราะว่ามีเวทีต่างๆมากมายเลยเหรียญทองเหรียญเงินมีเวทีนานานชาติอันนี้คือคือมันมีมันเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นออกมาเป็นรูปประทับได้ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปในรูนั้นเนี่ย นึ่งและเขาก็สามารถการันตีนักเรียนนักเรียนของโรงเรียนได้ผู้ปกครองก็เกิดความเชื่อมัน่นว่าเอาโรงเรียนนี้เขามีเขามีความโดดเด่นโดดเด่นทางด้านวิชาการเพราะว่าเขามีสิ่งที่มารองรับให้เห็นผลแต่ของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นในช่วงของยุคเริ่มต้นยุคเริ่มต้นที่พยายามจะผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแต่ว่าเรายังไม่มีไม่มีเวทีเวทีที่จะเป็นแรงจูงใจที่จะไปต่ออยางไงครับท่านผอหอวานอันนี้ก็ทางเราเองก็ได้มีการ พูดคุยกันเหมือนกันว่าเราเราอยากจะมีการจูงใจนะครับถ้าพูดพูดกันตรงๆอย่างที่ท่านว่าก็คือมีการจูงใจคุณครูหรือว่าจูงใจท่านผอ,อให้มากกว่านี้ให้เขามีความต้องการว่าเออสมมุติว่าเราเราทำเราทำเวทีอะไรได้สักอย่างหนึ่งอ้าวแล้วโรงเรียนเนี้ยสามารถสามารถการันตีได้ว่าเด็กนักเรียนของเขาหรือว่าโรงเรียนของเขาเนี้ยเป็นโรงเรียนที่ต้านทุจริตแบบเนี้ยเขาก็สามารถ สามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเรายังไม่เกิดไอ้ตัวปลายทางตรงนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ตรงข้อจํากัดของโรงเรียนขนาดเล็กอันเนี้ยอันเนี้ยก็นําเรียนเลยว่าเป็นข้อจํากัดจริงๆเพราะว่าโรงเรียนสพทอเกือบ3าม0 0ื่นโรงเรียนเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับหลากหลายอย่างที่ท่านว่าคือบางโรงเรียนเนี่ยมีคุณครูน้อยมากน้อยมากนะครับอันนี้ก็ก็อาจจะต้องเป็นเป็นข้อจํากัดไว้ก่อนนะครับก็ เดี๋ยวคงได้มีมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไปทีนี้ในส่วนของตัวเลขตัวเลขที่เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมแล้วปีล่าสุดที่สำรวจมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30%นะครับก็ก็เข้าใจว่าปีนี้ก็ต้องพยายามขยับขึ้นอีกอย่างน้อย20%ถึงจะบรรลุเป้านะครับอันนี้อันนี้ก็ ก็คาดว่าในส่วนของช่วงปีแรกเนี่ยมันน่าจะพอไปได้แต่ถ้าเกิดว่าจะไปถึง100%นั้นเนะ่ะเดี๋ยวเราเราน่าจะได้มีการพัฒนาอะไรร่วมกันอย่างต่อเนื่องไปอีกนะครับผมขอบคุณครับ อนุญาตเด่นเสริมทางพอ,อยะว่าเราก็พยายามที่จะผลักดันอย่างเช่นในเรื่องของพอร์ตโฟริโอของเด็กๆนักเรียนนะคะว่าในการที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยน้องๆที่เรียนผ่านหลักสูตรต้านทุนศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นในแพลตฟอร์มหรืออะไรก็จะมีประกาศสนยบัตตัวนี้แนบไปเพื่อประกอบพอร์ตในการเข้ามหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะยกวิทยาฐานะของคุณครูที่ที่ผ่านหลักสูตรนี้นะคะเรากําลังคุยในเรื่องนี้กันอยู่ค่ะก็ก็จะ รีบดาเนินการในเรื่องนี้ต่อไปค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับมีคําถามไหมครับถ้าไม่มีด้วยข้อจำกัดของเวลานะครับจะขออนุญาตนะครับขอบคุณท่านพ่อสวรรยานะครับและท่านพอกลุ่มนะครับสาพลกิจนะครับขอเีิงปรบมือครั้งครับ